สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเช็คผังเมืองด้วยตัวเองนะคะถ้าใครอยากที่จะทราบว่าที่ดินแปลงที่เราเป็นเจ้าของนั้นพื้นที่เสียอะไรนะคะก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองง่ายๆค่ะไปดาวน์โหลดแอป Land Map นะคะมาติดตั้งไว้ในเครื่องนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปเช็คแปลงที่ดินของเราค่ะเริ่มจากไปเลือกจังหวัดนะคะ เลือกแปลงที่เราจะนำมาเป็นตัวอย่างนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะเลือกจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็เลือกอำเภอนะคะที่ที่ดินแปลงนั้นๆตั้งอยู่นะคะนี้เราเลือกแสนแสบนะคะเพราะว่าที่จริงที่ดินที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบ,บังนะคะแต่ว่าหน้าโฉนดมันขึ้น ว่าแสนแสบนะคะในวงเล็บนะคะแล้วก็ใส่เลขที่โฉนดค่ะ2 1 1 7นะคะนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับโฉนดของแปลงที่ดินนะคะที่เรานำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเลขที่โฉนด2117นะคะนี

นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดินแปลงที่เราจะมานำมาเช็คพื้นที่4นะคะนี่ค่ะถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดินก็สามารถเช็คได้ง่ายๆด้วยตัวเองค่ะเข้าสู่แอป Land Map นะคะเรามาดูกันช้าๆอีกรอบค่ะ แล้วก็ไปตรงที่เป็นแว่นขยายนะคะเลือกจังหวัดที่ตั้งอยู่นะคะเลือกกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกเขตนะคะหรืออำเภอที่ที่ดินแปลงนั้นๆตั้งอยู่นะคะแล้วก็ใส่เลขที่ชนดค่ะแล้วก็จะขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นๆน,น,นะคะนี่คือรายละเอียดแปลงตัวอย่างที่เรานำมาเสนอวันนี้ค่ะ นี่คือรูปแปลงที่ดินนะคะแปลงที่เรานำมาเป็นตัวอย่างนี้อยู่ติดถนนคุ้มก้าวนะคะอ่าแล้วเราก็มาเปิดพังเมืองเช็คพื้นที่สีนะคะแปลงนี้พื้นที่สีเขียวลายค่ะบริเวณกหนึ่งหนึ่งห้าค่ะนี่นะคะมันก็จะขึ้นเป็นพื้นที่สีเขียวลายค่ะนี่รายละเอียดที่เรานำมาเป็นตัวอย่างนะคะถ้าใครสนใจที่ จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามส่วนตัวได้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการเช็คพื้นที่สีแบบง่ายๆนะคะ